นับตั้งแต่ปี2563อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จนกระทั่งรัฐบาลเริ่มดำเนินนโยบายเปิดประเทศโดยเฉพาะการยกเลิกมาตรการ Thailand Pass ให้ทั้งคนไทยและต่างชาติสามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้โดยไม่มีข้อจำกัดส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วจึงคาดการว่าตลอดทั้งปี2565ผู้โดยสารในประเทศจะกลับมาได้ถึงร้อยละ 67.01 ในขณะที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศก็มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่เป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวโดยคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้เกือบร้อยละ30เมื่อเทียบกับปีก่อนเกิดสถานการณ์การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเตรียมการรองรับได้ทันท่วงทีส่งผลให้เกิดปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นบริเวณจุดรอเข้ารับการตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและการรับกระเป๋าล่าช้าโดยในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนโดยได้ปรับรูปแบบการจัดเสากันคิวผู้โดยสารเป็นรูปแบบ Snake Line บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางและบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินรวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางให้มีช่องตรวจเพิ่มมากขึ้นและได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขและติดตามปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในส่วนด้านการดูแลผู้โดยสารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมสายการบินเพื่อกำชับการดูแลผู้โดยสารและเตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้โดยสารในช่วงเวลาปีใหม่ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปี2565จัดทำศูนย์กลางรวบรวมกระจายสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่าย Pre-Shipment Inspection Center เพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรก่อนส่งออกเพื่อลดการถูกปฏิเสธณประเทศปลายทางเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศได้เตรียมการทั้งด้านสาธารณสุขสถานที่บุคลากรและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการต่อเติมความยาวทางวิ่งท่าอากาศยานแม่สอดเป็น45x2,100 เมตรเพื่อรองรับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก East-West Economic Corridor ถ่ายโอนระบบบริการการเดินอากาศระบบใหม่ณศูนย์ควบคุมการบินหัวหินพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรพัฒนาการตรวจประเมินและแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนโดยตั้งเป้าแก้ไขข้อบกพร่อง USOP EI ให้ได้มากกว่าร้อยละ80ซึ่งจากผลการประเมินตนเอง Self Assessment ปัจจุบันคาดว่าประเทศจะมีระดับคะแนน EI อยู่ที่ร้อยละ83และมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับค่า USAP EI ให้ได้มากกว่าร้อยละ80การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานสู่มาตรฐานการบินของ EASA และพัฒนาหลักสูตรของ ICAO ระดับ Regional Training Center of Excellence หรือ RTCE แผนการดำเนินงานปี2566ถึง2567มุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อนโยบายการพัฒนาทางอากาศดังนี้จัดตั้งศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้การรองรับผู้โดยสารได้แก่พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก East Expansion พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3พัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่นท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและพัฒนาท่าอากาศยานระนองและชุมพรเพื่อรองรับการพัฒนาแลนด์บริดจ์จัดทำแผนแม่บทอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินโดรนมาสเตอร์แพลนพัฒนาการบริหารจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่นำร่อง Bangkok Control Zone พัฒนาการจัดการข้อมูลทางอากาศแบบครบวงจรสำหรับประเทศไทย SWIM Master Planเพื่อจัดการข้อมูลการบินทั้งระบบตามมาตรฐานสากลพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามตัวชี้วัดสมรรถนะของการดำเนินการทางการบินของประเทศ
Aviation Performance Measurement System จัดสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ท่าอากาศยานเชียงใหม่การเตรียมการเพื่อให้บริการการเดินอากาศการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศณสนามบินอู่ตะเภากระทรวงคมนาคมยังคงมุ่งมั่นและพร้อมรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้มาตรฐานการบินระดับสากล